หายค้างยังครับหายค้างหรือยังหายค้างแล้วบอกด้วยนะครับชัดแจ๋วเยี่ยมนี่เราใช้ Wi-Fi ของ True นะครับผม True 5G เร็วแรงครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับพรีเซนเตอร์เท่อย่างบอสสุภพงษ์เรานะฮะของเขาดีนะครับว่าไม่ได้นะฮะหายแล้วหายแล้วนะครับถึงไหนแล้วอ่ะอ๋อเมื่อกี้พี่ชีไม่สปอยวอลบายนะครับพี่ชีบอกให้เงียบผมก็จะเงียบนะผมเป็นเด็กดีใครถามหาน้องเซ้งนะครับน้องเซ้งทานข้าวอยู่กับครอบครัวนะครับวันนี้วันสงกรานต์เขาอยู่กับครอบครัวพี่โซเลยพี่โซสวัสดีครับมาไหมมาไหมพี่โซปิดกล้องทำไมพี่โซเก่งแป๊บนึงแป๊บนึงขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนแบบนี้ก็รู้สิว่าใส่ฟิลเตอร์อ่ะพี่โซใช่สิสภาพไม่ได้เลยค่ะสาวสวัสดีครับสวัสดีครับชอบความฟิลเตอร์ปิกาจูใช่ไหนเล่าสีเมื่อกี้ผมเล่าอะไรไม่ได้เลยพี่ชีไม่ให้พูดอะไรสักอย่างพูดค่ะทุกคนอยากรู้อะไรถามค่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอย่าไปกลัว ชีวิตกลัวเขาทำไมเออน่าจะขึ้นพร้อมกันนะเมื่อกี้เนี่ย เธอฉันอยากเล่นเป็นข้าวเจ้ามากเลยฉันรออยู่อ่ะฉันงงมากเลยอ่ะทำไมอ่ะฉันชอบข้าวเจ้าในเรื่องนี้ฉันชอบข้าวเจ้ามากเอาแล้วพี่เหนือล่ะไม่ชอบพี่เหนือหรอไม่ชอบพี่เหนือเพราะพี่เหนือมันไม่มีเอกลักษณ์มันขี้เก๊กเธอแป๊บนึงพี่เหนือเขานิ่งๆพี่เหนือเป็นคนพูดน้อยสปีดเลทไงเขาไม่ได้เก๊กอย่ามาพี่เหนือเป็นคนน่ารำคาญค่ะพี่เหนือเป็นคนน่ารำคาญต้องตอบแบบข้าวเจ้าป่ะจุ้งยุ่งเธอฉันชอบฉันอยากเป็นข้าวเจ้างั้นต้องงั้นพี่โซต้องไปขอสกายนะต้องไปขอคุณเฮงนะงั้นน่ะทำไมขอเขาทำไมเพราะว่าน้องข้าวเจ้าเป็นของพี่สกายไงแล้วน้องเซ็งเป็นของปากกันนะน้องเซ็งเป็นของโผล่พี่เหนือเป็นของน้องโต๊ะเอ้ยไม่ใช่น้องโต๊ะเป็นของพี่เหนือเออใช่เซ็งอ่ะหล่อนกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเมื่อกี้ค่ะอะไรผมพูดอะไรไปอ่ะหล่อนพูดอย่างเต็มปากเต็มคำทุกคนเขาแคปไว้หมดแล้วผมจำไม่ได้นี่พี่โซยอดวิวเลยหรือยังจะได้ลงแบบเต็ม2ชั่วโมงหล่อนจะอยากดูอะไรอ่ะมันเลยแล้วมันเลยทั้ง2คลิปเป็น2คลิปแล้วจริงเหรอเฮ้ยมันน่าจะลงทั้ง2ชั่วโมงเนาะมันเรตติ้งดีเดี๋ยวมันต้องไปถ่ายใหม่เอาวันไหนดีเอาไหมล่ะไปถ่ายใหม่วันนี้เล่นต้องมีเกมใหม่ให้พวกผมเล่นนะได้ถามแฟนๆถามแฟนๆบิลลี่เซ็งก่อนอยากให้เขาทำอะไรดีฉันเอฟลูกเต๋าใน Shopee มาลูกเต๋าเหรอพี่จะเล่นกุ้งกิ้งเหรอกุ้งกิ้งกิ้งวันนี้บิลลี่จะทำอะไรผมเริ่มกลัวแล้วว่าการที่พี่กุ้งกุ้งกิ้งกิ้งนี่แล้วไม่ใช่มันกุ้งกิ้งไม่ได้ลูกเต๋ามันเป็นลูกเต๋านี่คืออะไรอ่ะมันกลับด้านอ่านไม่ออกมันเป็นเต๋ามันเป็นลูกเต๋าในวงเล่าฮานู อ๋อ
กงกงเก่งเก่งก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแทนเออดีมะสมมตดิีว่าอัดนีนี้บอกว่า drink two cup ก็เป็นหอมแก้มสองข้างก็คือปากเปื่อยอีกแล้วนอกจากปากเปื่อยในนอกจอแล้วก็ในจอด้วยอันนี้ no drink ก็คือไม่ต้องหอมแก้มกันส่วนอันนี้ drink half cup ก็คือจูบปากบนโลค่ะมีคนบอกว่าไฮโลไม่ใช่ไฮโลค่ะหนูไม่ใช่ไฮโลค่ะไม่ใช่ไฮโลแล้วครับไม่ใช่ไฮโลค่ะเราถูกกฎเฮหม้ยาตยื่นเตค้น่ะเลยจริงจังนะเนี่ยจริงจังนะขอเกมแบบเดือดๆนะเดี๋ยวผมจะนอนเก็บ energy ไปออกรายการพี่โซสัก1 วันเต็มเฮ้ย ทำไม energy รเายอะการมากทุกคนถ่ายรายการกับพี่โซเนี่ยรายการฉันมันชิวมากบิลลี่นั่นคือเราขนาดเราเจอกันครั้งแรกเรายังซิกแพคผมขึ้นนะผมบอกเลยปวดท้องมากพอมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยจริงค่ะจริอง่ะก็ต้องไปเจอ4 คนเลยดีกว่าดีไหมเฮ้ยเรียกได้ว่าโอ้โหหนักกว่าเดิมนะพี่โซต้องรยัับงไงแก๊งสี่กุมารให้ไหวนะยุ่งสรุปแล้วไม่สนใจผมเฮงเซ้งไปอยู่กับเซอร์ไพรส์คนเดียวเจ้าเดียวพ่อเจ้าคนเดียวชอบพ่อเจ้ามากไม่รู้ว่าชีวิตจริงจะชอบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ว่าในซีรีส์ชอบพ่อเจ้ามากเคยเจอยังเพราะว่าเคยเจอยังยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งเฮงเลยคือเคยเจอวันแถลงข่าวอะแต่ว่าไม่ได้คุยกอั๋อนใช่ก็เลยเอออยากเจอน้องอยากรู้ว่านี่จริงๆน้องนิ่มเหมือนหรือเปล่านี่เลยจับไปเลย4 คนไปเล่นเกมกันดีกว่าเริ่สีม่คนอืมเริ่มเลยกุ้งกุ้งเก่งเก่งไปเก่งกุ้งเก่งดีกว่าแต่เอว่อาสเปลีก่ยินนลอูกอกเแตล๋้าวได้ไหมเปลี่ยนลูกเต๋าได้ไหมผมรู้สึกว่าทําไมออกมาแต่ละอันนี้ต้องแบบมันมันไม่จูบก็หอมตลอดเลยอ่ะมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เอไหมอนี่มันทำไปเยอะแล้วทุกคนอย่ามาคาดหวังเห็นอะไรในรายการมันตลกในรายการค่ะผมไม่ทำค่ะเอ้ยวันหนังนั้นลงพี่โซได้ไปนะผมไม่เจอไม่ได้ไปผมได้ไปเหรอใช่ไดเธ้อไปเพรมาาะผมใช่ก็ไปมาแป๊บเดียวเพราะว่าต้องไปงานข้างล่างต่อแต่ว่าต่องานสนุกมากได้ไปนี่ด้วยไปยิงปืนเลเซอร์เนี่ยโคหรตรเจอ๋งเออไปอ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสให้เขาจัดปอีีกหนร้าอบหนึ่งเพืป่อีหฉน้าันปีหน้าจริงๆยายเจมเขาก็ชวนแล้วเขาก็บอกว่าแบบเออมานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปไม่ได้ติดภารกิจอืมเอาลูกเต่านี้แหละเธอเห็นไหมเขาบอกกุ้งกุ้งจริงจริงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวใส่คำนะแบบว่าให้ทำอย่างอื่นไงกุ้งกุ้งจริงทุกคนถ้าทุกคนยิ่งเชียร์เนี่ยพี่โซยิ่งเล่นนะทุกคนต้องปล่อยผ่านแล้วใช่แล้วอีรายการเนี้ยกูว่า4 คนก็คือถ่ายไป2 ชั่วโมงก็ไม่จบค่ะเพราะครั้งที่แล้วถ่ายไปเท่าไหร่2 ชั่วโมงครั้งที่แล้วถ่าย2 ชั่วโมงค่ะครั้งนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะครึ่งวันค่ะบอกต้องให้คิวใครต่อเลยหรือไม่กันให้คิวคนอื่นไปก่อนช่วงเช้าส่วนอันนี้เล่นตั้งแต่3 โมงถึงเที่ยงคืนเออกุ้งกุ้งกิงกิงกุ้งกุ้งกิ้งปากเปื่อยเลยมีเขาไมบ่อกว่าต้องมิลลี่ฉันไม่ได้ให้เธอจูบเธอเอะอะเธอจะเอ้จาูบเขาอยู่แล้เวรืถ้่าอยสมมุติว่าผมออกผมแบบว่าดวงออกมามันต้องตลไมอ่ดไเมล่ยมันในรายการฉันไม่มีจูบมิลลี่อ๋อโอเคหล่อนโอมเาคอะไรมาจะใครเขาจะมาให้จูบกันในรายการมึงมันเป็นเรื่องตลกค่ะอ๋อโอไมเค่ได้ทุกคนรอดูนะครับมีคนแซวว่าลูกเต๋าขี้ชิปไปแล้วหนึ่งเออลูกเต่าเป็นลูกเต่ากินเหล้าค่ะทุกคนเป็นลูกเต่ากินเหล้าค่ะทุกคนอย่ามาคาดหวังว่าจะเห็นอะไรแบบน่ารักค่ะก็ถเอามว่อาขอชื่อเกมหน่อยเกมนี้ชื่ออะไรกุ้งกุ้งกิงกิงไงเราได้ดูซีรีส์เขาจริงเนี่ยเราไม่ได้ดูซีรีส์เขาว่าเราจะไปรู้ได้ไงกุ้งกุ้งกิงค
ุ้งกุ้งกิ้งกิ้งวันนี้พี่เนี่ยจูบกับใครอย่างเงี้ยมันต้องตอนแล้วว่าพี่เนี่ยต้องทำอะไรพี่เนี่ยต้องทำอันนี้กับใครอ๋อสรุปนี้ไม่ได้ดูเนาะอ้าวโป๊ะเหรอโป๊ะดูว่าดูกุ้งกุ้งกิ้งกิ้งไงชอบดูพี่เป็นลิซก็จูบเองค่ะเขาบอกต้องบอกว่าพี่เหนือครับพี่เหนือชอบจุบตรงโต๊ะครับพี่บิลลี่ค่ะหนูคิดถูกแล้วค่ะวิชัยหนีไปพี่โซได้ดู EP แก้วยังฉันดูทุก EP แล้วฉันบอกเลยว่าฉันชอบเจ้าฉันพูดคำเดียวเป็นกำลังใจให้เจ้า EP หน้าด้วยทำไมอ่ะน้องข้าเจ้าต้องการให้พี่สกายเขาพิสูจน์มีดราม่ามีดราม่ารอดูรอดูพิสูจน์อะไรอ่ะก็นั่นแหละพิสูจน์อะไรก็เขาก็ไม่เอาไม่เอาเย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 ผู้หญิงแก๊งนั้นสามคนแล้วอะแล้วรุ่นพี่ปิ๊กเขาก็มาแล้วเขาก็บอกว่าแบบผมจีบน้องเขาอยู่ว่าเนี้ยแต่ว่าก็ยังทำให้น้องข้าเจ้ามั่นใจไม่ได้ไงสกายก็เลยต้องแบบก็ต้องมีข้าวเจ้าของเป็นอะไรมีข้าวเจ้าของเป็นอะไรก่อนดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วมันหงุดหงิดมีข้าวเจ้าของเป็นอะไรคำถามเดียวเลยเป็นอะไรเขามาตามจีบหนูแต่อีพีแรกค่ะข้าวเจ้าหนูจะมาแบบว่าเป็นอะไรเอ่ยนั่นถ้าเป็นในชีวิตข้าวเจ้าด่านะฉันบอกให้ต้นคลิปบอกว่ารักข้าวเจ้าตอนนี้ด่าข้าวเจ้าแล้วครับทุกคนใช่ด่าไม่หยุดค่ะล้มเชียร์ล้มเชียร์เธอคุยกับคนอื่นไหมล่ะคุยกับฉันนั่นเลยเขาแห้งไปแล้วมีคนอยากคุยกับเธอหรือเปล่าฉันอยากเธอฉันอยากคุยกับเซอร์ไพรส์เธอเอาเซอร์ไพรส์ขึ้นมาคุยตรงนี้เซอร์ไพรส์อยู่อังกฤษไปทำอะไรอ่ะเซอร์ไพรส์ไปเที่ยวอังกฤษเขาไปเที่ยวครอบครัวสงกรานต์สวยมากสวยมากไหมไปเที่ยวลอนดอนไปเที่ยวแมนเชสเตอร์ไปเที่ยวแบบว่าตอนนี้เดินหาของกินอยู่ถ่ายมาให้ดูอยู่ก็บอกให้น้องหยุดก่อนหยุดกินหยุดกินแล้วก็มานั่งคุยกันก่อนแบบหนึ่งหยุดกินแล้วมานั่งคุยกับพี่โซพี่โซอยากคุยด้วยเซอร์ไพรส์ใช่ว่าถ้าหนูไม่อยากอ้วนหนูต้องหยุดกินขนาดพี่สกายยังไม่เอ่ยอะอะไรนะขนาดพี่สกายยังไม่ชอบเจ้าตอนนี้เลยอะอ้าวเดินลงทะเลไหมเนี่ยอีเจ้าเขาเป็นอะไรเอ่ยอีเจ้าเขาเป็นอะไรเอ่ยเจ้าเขาจะแกล้งคนค่ะเจ้าผมว่าเรื่องเงี้ยเดี๋ยวต้องให้พี่โซไปถามเจ้าตัวเองนะให้เจ้าตัวมาตอบได้มาเออนัดมาส่วนพี่เหนือส่วนพี่เหนือเขาเป็นอะไรเอ่ยทำไมอะในเรื่องในห้องพี่เหนือเขาเก็บของอะไรของน้องโตไว้บ้างพี่เหนือไม่มีค่ะแอบเห็นเหรอฉันรู้หมดอ๋อเปล่าไปถามพี่ชีวินมาคิดเองเธอฉันเป็นคนที่เดาซีรีส์เก่งตั้งแต่วันแรกที่เราไลฟ์กันเธอจำได้ไหมฉันก็เดาว่าเธอแอบชอบนางตั้งแต่ต้นมันก็คือเรื่องจริงเพราะวันนี้มันเขามาทวงของเขาคืน ใครมาทวงของเขาคืนใครทวงอะไรใครทวงอะไรเอาค้างเลยค้างไม่แบบนี้ไงแบบว่าได้พูดไว้ไงมาทวงว่าฉันพูดถูกอะไรอย่างงี้ใช่ทุกคนฉันเดาถูกแล้วเดี๋ยวต่อไปอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเผยว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่เหนือก็ชอบโตมาแต่ไหนแต่ไรเก็บของไม่แต่มันมีในนิยายอะไรมีในนิยายมีในนิยายว่ามันใช่หรือเปล่าจำไม่ได้ในนิยายไม่มีมีแล้วเดี๋ยวของเดี๋ยวมันต้องมีซีนที่พี่เหนือเก็บของเก็บน้ำเก็บอะไรเก็บแก้วเก็บกระดาษคือมาเฉลยตอนหลังว่าคือโต๊ะพี่เก็บมากกว่าโต๊ะอีกแค่โต๊ะแค่เนี้ยแค่เบบีพี่นี่เก็บ
นี่แน่เลยแวร์เฮาส์ใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยเหรอแวร์เฮาส์คืออะไรแวร์เฮาส์คืออะไรสต็อกของไงแบบแวร์เฮาส์อ่ะแบบมีของไงเออสปอยไม่หยุดค่ะไม่ได้สปอยวันนี้มันคือการเดามันตีความมันตีความไปเองแต่มั่นใจมากเลยนะแต่มั่นใจมากใช่แล้วอีโตอ่ะเมื่อไหร่โตจะเลิกเก็บของ EP 10นี่เลิกเก็บของยังมีอยู่ EP 9เก็บหรือเปล่า EP 9เก็บหรือเปล่า EP 9เหมือนเก็บอะไรไม่รู้บางอย่างจำไม่ได้เก็บ EP 9 EP 9ไปไหนทุกคนEP 9นี่ไง EP 9หลังจากบอกรักจากน้ำตกไงหลังจากน้ำตกมันเก็บบอกหมอนค่ะมันเก็บบอกหมอนใช่ป่าววะบอกหมอนนั้นมันลงแล้วทำไม่ได้โอ้บอกหมอนมันไปซ่อมเมนทุกคนครับทำไม่ได้พี่โซบอกว่าดูคือเป็นศูนย์นะทุกคนใช่ดูมั่วมันเก็บบอกหมอนไม่หรอในสมเด็จไงที่เป็นน้องพี่เหนือน้องเขาเก็บมาใช่แล้ว EP 9มันเก็บอะไรเก็บฉันจำได้ผมว่าต้องเก็บใบไม้หรือว่าเก็บก้อนหินหรือเก็บน้ำรูปอ๋อนี่เขาเก็บนี่ไม้ติมไงที่ไปนั่งกินไอติมมาเก็บติมตอนไหนวะดูจริงไหมดูจริงเธอฉันดูจริงเก็บน้ำทุกคนเก็บน้ำก่อนนี้ต่อคลิปช่วงเมื่อกี้นี่นะที่พี่โซว่าเก็บตอนไหนกับคลิปที่พี่โซพูดว่าฉันดูหมดแล้วฉันดูหมดมั่นใจมากฉันพูดเลยไม่มีคำมั่นใจเพราะฉันเออแต่มันมีหนึ่งคำถามที่ฉันสงสัยเว้ยคือถ้าฉันทำรีแอคอะฉันจะสงสัยเรื่องว่าทำไมมึงยังต้องเก็บของเขาทั้งที่มึงได้เขาแล้วอะเก็บปะตอบเหมือนข้าวเจ้าเลยเอ้ย นี่มันคำพูดข้าวเจ้านะใช่ก็คือใช่ก็คือมันฟีลว่าแบบก็หล่อนเป็นแฟนเขาแล้วหล่อนอ่ะกระหายน้ำแล้วหนึ่งกระหายน้ำคุยเยอะพูดคือประเด็นคือแค่อยากรู้ว่าในเมื่อหล่อนเป็นแฟนเขาแล้วอะหล่อนตัวเขาแล้วอะหล่อนยังจะเก็บของอื่นๆเขาทำไมมันมีประโยชน์อะไรอีกวะต้องให้เจ้าตัวมาตอบอะต้องให้เจ้าตัวมาตอบต้องให้เจ้าตัวตอบหรือต้องให้ชีวินตอบคือถ้าให้ชีวินตอบแล้วเมื่อกี้เพิ่งบอกพี่ชีวินพี่ชีวินอยู่กับพี่ปาร์ตี้เพิ่งประชุมเสร็จกำลังขับรถอีตี้มันวันนั้นอีตี้มันเล่นบทกับฉันมันเป็นพี่สันเป็นเขาเจ้าจริงเหรอไปเล่นที่ไหนมาเล่นในไลน์นี่แหละฉันไลน์อยู่เรียกอีวินขึ้นมาเอ้ยเรียกตีขึ้นมาเล่นอยากยุ่งคือพี่โซไม่ได้ตอบเลยพูดว่ายุ่งอย่างเดียวยุ่งพี่สกายครับนะอยู่แค่ ทางเรื่องเขาเจ้าไปไหนลูกเขาเจ้ามาดูพี่โซแล้วมาคุยพี่โซแล้วแล้วเวลาอยู่กับเพื่อนก็โต๊ะเจ้าเข้าใจโต๊ะนะมาแค่นี้ทั้งเรื่องแฟนคลับเบอร์หนึ่งของน้องข้าวเจ้านี่กว่าข้าวเจ้ามากฉันพูดไว้เลยฉันอยากเป็นข้าวเจ้านัดมาไปถ่ายรายการแล้วเดี๋ยวเอามาเทียบกันเลยข้าวเจ้ากับพี่โซข้าวเจ้าแบบพี่โซกับข้าวเจ้าแบบเซอร์ไพรส์แบบไหนจะน่ารักกว่าเดี๋ยวฉันน่ารักสุดอ้าวให้เขาดูก่อนดิอย่าเพิ่งตัดสินให้เขาดูก่อนเดี๋ยวฉันจะให้ข้าวเจ้าสอนฉันเอ้ยไม่ใช่ฉันจะให้เซอร์ไพรส์ฉันเล่นบทข้าวเจ้าเออสลับบทกันดีกว่า4คนสลับบทกันให้มา1คอนเทนต์เออมันคือคอนเทนต์กุ้งจริงๆนั่นแหละกุ้งแต่ว่าตอนเวิร์คช็อปอ่ะตอนเวิร์คช็อปพี่ชีวินอ่ะให้เวิร์คช็อปโรเตทกันเลยนะ4คนเป็นแบบทุกตัวคือผมก็เป็นทั้งโต๊ะสกายและข้าวเจ้าคือทุกคนได้เทปบทหมดเลยเป็นข้าวเจ้าให้หน่อยเธอเป็นข้าวเจ้าให้ดูหน่อยฉากนั้นไปดูรายการ
มันจะรายการอะไรรายการพี่โซไงเอานี้ไปเล่นเลยเอานี้ไปเล่นเลยมีคอนเทนต์ฉันว่าตอนนี้คนเขายังอยากดูฉันขอดูหนึ่งช็อตฉันอะไรเหรอเขาเจ้าเหรอฉันว่าตอนนี้คนเขาชื่นชอบตอนนี้เขาเริ่มจุดกันแล้วแสดงว่าเขาเริ่มแคปตอนนี้เขาเริ่มแคปแล้วชอบเริ่มแคปเอาซีนเอาซีนลงทะเลนั่นแหละเอาซีนลงทะเลที่เขาเจ้าเดินงอนมาที่ชายหาดแล้วก็บอกว่าแบบว่าตัวเองอ้วนอ่ะขนาดพี่สกายยังไม่ชอบเขาเจ้าเลยอย่างเงี้ยเหรอจำได้หรอกก็ไม่ได้ขนาดพี่สกายยังไม่ชอบเขาเจ้าเลยเขาพูดไม่ใช่เขาพูดว่าพูดเขาพูดอะไรล่ะพี่สกายยังไม่ชอบเจ้าตอนนี้เลยโหจำแม่นมากเลยทำไมเธอฉันนางฉันชอบเราแล้วมันมีบทที่ยาวๆอ่ะแค่ตอนนี้ตอนเดียวตอนอื่นมันพูดสั้นพูดสั้นนี่คือพูดยุ่งอย่างเดียวยุ่งต่อแล้วพี่ก็หมดอ่ะก็ยุ่งยุ่งเนี่ยเราก็แบบโตจะไปงานวันก็งานอะไรนะที่ไปกินเหล้ามา 4 ใจ 3 ไปน่ะ มา 3 ไป 4 เลยน่ะ มา 3 ไป 1 มา 4 ใจ 3อืมใช่ไหมมา 4 ใจ 3 ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะ3ไปไหน4ไปด้วยเออ3ไปไหน4มา 4 ใจ 3กินบุฟเฟ่แล้ว1เออแล้วที่อีกเขาเจ้ามันงอนน่ะที่มันบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าทำไมต้องให้ไปด้วยอะไรนะตอนแรกๆเลยอ่ะใช่เพราะว่าน้องหิวไงแต่ว่า3ไปไหน4ต้องไปด้วยใช่ก็เลยไปกินบุฟเฟ่อ่าบุฟเฟ่พี่โซหิวล่ะทุกคนซาบูชิเข้าได้ค่ะมัน4ใจ3กินบ่อยค่ะขายของพี่โซหิวครับทุกคนเธอจะเป็นอันนี้มั้ยเนี่ยเธอจะเป็นข้าวเจ้ามั้ยเนี่ยนี่ไงเป็นข้าวเจ้าไปแล้วไงเมื่อกี้นี่ไงเป็นตอนไหนวะทุกคนบิลลี่กลับไปแล้วบิลลี่เป็นตอนไหนจุ้งยุ้งจุ้งแล้วตอนแล้วอีกตอนนึงที่มันน่ารักมากเลยอ่ะที่มันนั่งอยู่กลางถนนนะโอ้ยคนเหี้ยอะไรตกอุ้ยขอโทษค่ะทุกคนอุ้ยทุกคนแฟนคลับเบอร์หนึ่งของน้องเขาจับบ้าอะไรวะโตขนาดนั้นทางถนนนะไม่กลับบ้านนะเป็นไรเดี๋ยวนายบอกมันชอบเขาจับมันชอบมันชอบแบบมันชอบแบบรำคาญอ่ะมันชอบน่ารักไงคือเออมันชอบน่ารักอยากเดินเข้าไปแล้วยิกพุงอ่ะแบบเนี้ยตมรีแอคบอกว่ากอดเข่ากอดเข่าเป็นไรกอดเข่าเป็นไรมันเป็นวิธีให้คนเขามาง้อไงพี่โซนั่งกอดเข่ากลางถนนไปเลยตอนนั้นมันไม่ได้นี่ตอนนั้นมันไม่ได้ให้ง้อตอนนั้นมันแค่ไม่อยากกลับด้วยบิลลี่หลอดได้ดูสิเรื่องนี้ปิวตาไอ้นี่พี่อบเข้ามาไหนพูดถึงพี่อบหน่อยพี่อบที่เล่นเป็นแฟนน้องเดซี่หรอกินเลือดอ่ะใช่กินเลือดกินเลือดอะไรอ่ะเอ้าพี่อบไม่ได้ดูหรอดูฉันดูจบแล้วนะกินเลือดไงฉากกินก๋วยเตี๋ยวไงแล้วเขาก็ยื่นเลือดให้กินแล้วก็เขาก็กินเลือดพี่ซีเราก็กินเลือดแล้วเลือดแข็งมากเราก็งงมากว่าทำไมถึงกินเลือดเปล่าๆอ่ะฮัลโหลไอ้งงกว่าคือนี่พี่เจมกับน้องพีคมาเข้าซีนนี้ด้วยเออหนังหน้าโรงเป็นอะไรนะอะไรนะก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงแตนเอองงเหมือนไปไม่ถูกอ่ะเหมือนไปไม่ถูกแล้วอยู่ก็เดินออกไปมันไม่ออกคือไล่สิ่งที่เราอยากไล่กันอยู่ใช่ไหม
ไม่รู้ถามพี่ชีผมไม่รู้ครับมันไม่ออกมันออกแล้วก็อยู่เขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ปล่อยเขากินกูงงว่าเอาแล้วอีนี่ก็เดินไปลวกก๋วยเตี๋ยวได้ด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทุกคนสี่ใจสามค่ะแม่เขาหิวแล้วครับทุกคนพูดตั้งแต่เมื่อกี้นี่แล้วมาสี่ใจสามแล้วก็เริ่มงุนงินแล้วใช่มาสี่ใจสามอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นคอนเทนต์สลับล่างกุ้งกุ้งกิงกิงจากเกมกุ้งกุ้งสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะทุกคนรอดูนะผมรอนะได้ก่อนนัดพี่เชนเลยเซอร์ไพรส์มันกลับมาเมื่อไหร่เธอเซอร์ไพรส์น่าจะกลับมาวีคหน้ามั้งนางไป10วันกลับมาก็ต้องกักตัวป่ะวันที่4แล้วไม่รู้อ่ะกลับมาก็กักตัวอีก10วันซีรีส์จบพอดีค่ะไม่ต้องออก ถูกไหมต้องกักตัวไหมอ่ะถ้าเกิดตัวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันแต่อยากให้ไป4ใช่ไหมอยากให้มา4เพราะว่าคนนี้อยากเจอน้องเซอร์ไพรส์เพราะว่าทุกคนเขาเรียกร้องมากได้เลยขอหนักๆ4ชั่วโมงเต็มแบบไลฟ์ด้วยรอดนะบิลลี่มันเหนื่อยนะรอดเราอะไรเยอะสงสารพี่ที่เขาเป็นตากล้องมากเลยนะหรือว่าเอางี้มาเราไลฟ์ไปเลยมาเราทำแบบทุกคนเราทำแบบไลฟ์ไปเลยแบบไม่ต้องตัดต่อเพราะยังไงมันก็สนุกทุกคนเชื่อฉันเออพี่สมการตีแล้วทุกคนฉันมั่นใจในตัวบิลลี่ยังไงมันก็สนุกเอาเดี๋ยวจริงทุกคนพูดมาเลยทุกคนพูดมาเลยถ้าสมมุติวันนั้นฉันไลฟ์ไปเลยโดยที่แบบไม่มีการตัดต่อทุกคนจะดูไหมไลฟ์ไปเลยกี่ชั่วโมงก็ต้องนั่งดูนะคะนั่งดูถ้าสมมุติคนดูอย่างเงี้ยสมมุติคนดูเรียลไทม์แบบ 1,000 คนหนึ่งพันคนเมื่อไหร่ปิดไลน์เลยแล้วนี่ไงมีเขามีลงแบบพี่โซลงช่อง YouTube ใช่ไหมมันก็แบบมีดูแบบพรีเมียร์ใช่ไหมใช่ดูแบบไลน์พรีเมียร์เออนะจัดเลยแล้วถ้าทุกคนตอบคำถามเขามาเราก็จะถามเลยตรงนั้นเออเยี่ยมเออเลิศทุกคนอยากดูนะจริงๆพี่โซไปเปลี่ยนชุดไปถ่ายเลยเอาตอนนี้เลยเหรอมันเหนื่อยนะก็จริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนชุดได้เพราะเห็นครึ่งตัวอยู่แล้วเห็นแค่นี้อยู่แล้วเอาตอนนี้ยินดีต้อนรับสู่รายการโซซ่าโซเซครับเย้กุ้งกุ้งกิงกลัวสุดเลยเนี่ยกุ้งกุ้งกิงกิงโซเลยฉันมีมาคาถาหนาลอนเห็นไหมบิลลี่เธอคุยเยอะเธอดื่มน้ำอีกแล้วอ่ะไม่ผมเป็นคนคอแห้งง่ายเธอเป็นคนคอแห้งหรอที่สั่งก่อคอมันแห้งหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยมีคนแท็กว่าแม่เจมต้องมาไหนอะแท็กไม่รู้พี่เจมขึ้นหรือเปล่าคุณเจมเขาตื่นหรือยังจากวันนั้นนะวันที่9อะมันดูแบบมันดูเหนื่อยอะเข้าใจปะถ้าเป็นพี่เจมคือแบบวิ่งทั้งงานเลยแบบโอ้โหพี่เจมคือสุดยอดนี่คือพี่เจมขึ้นวิ่งทั้งงานแล้วก็แวะมายิงปืนเนี่ยพวกผมด้วยนะมาไล่ยิงพวกผมอยู่เขาเต็มที่ไงเธอจริงยอมมาพี่เจมแม่เจมอุ้ยเขาบอกต้องสมัคร YouTube Premium หรือเปล่าไม่ต้องไปจ่ายเงินให้อยู่จ่ายเงินให้ฉันค่ะขอตรงนี้เลยพูดตรงๆพูดตรงเลยไม่ต้องจ่ายเงินให้อยู่ทำไมมันจ่ายเงินให้ฉันค่ะจบเป็นค่าหนังที่เราต้องซื้อไป5แพ็ควันนั้นพูดไปด้วยกินไปด้วยขอแห้งเลยทีเดียวอะไรอะไรให้พี่โซฝากนี้ให้ผมหน่อยฝากแอบผมรักพรุ่งนี้หน่อย EP 10อ่ะ EP 9จบยังไงก่อนสรุปฉันดูจบปะวะอะไรวะดีอะจบมั้ยบิลลี่เอาดีๆ EP 9ไงจบที่พี่เหนือติวให้น้องโต๊ะในห้องแห่งความลับไงหรือฉันยังดูไม่ถึงวะอ้าวแต่คนแล้วที่พูดมาตั้งแต่ต้นไม่เมื่อกี้สิ่งที่ฉันพูดไปมันมีใน EP 9ใช่มั้ยถ้ามันมีดูแต่ว่าฉันหรือว่าฉันยังดูไม่จบดีเอางี้ดีกว่าฝากแอบลงรักให้หน่อยมาพี่โซฝากแอบลงรักให้หน่อยพรุ่งนี้ให้ติดตามได้ฝากในรูปแบบพ่อเจ้ามา
เพื่อนๆครับบิลลี่หล่อนหัวเราะอะไรหล่อนเดี๋ยวหัวเราะใช่ไหมเขาเจ้าอยู่อ๋อนี่เป็นเขาเจ้าอยู่ใช่ไหมเอามามาฝากฝากแอบหลงรักหน่อยครับเขาเจ้าเพื่อนๆครับเจ้ามีเรื่องจะบอกพรุ่งนี้เจ้าฝากแอบหลงรักด้วยนะครับพรุ่งนี้เจ้ากับพี่สกายเจ้าไม่พูดดีกว่าเอ้ยปิดตอนพูดเนี่ยเจ้าไม่พูดดีกว่านี่คือคนเหมือนอะเหมือนมากเหมือนมากบอกเลยฉันคือเขาเจ้าโอเคแล้วก็แล้วกูก็งงทุกอย่างอยู่ในผับมึงนั่งอยู่โต๊ะติดกันมึงเอาเสื้อขึ้นมาปิดแค่นี้เขามองไม่เห็นเป็นอะไรไปถามเจ้าตัวเลยครับฝากพี่โซฝากแอบหลงรักไปเรียบร้อยครับผมมาฝากแอบหลงรักไปด้วยฝากแอบหลงรักวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ EP 10นะครับฝากทุกคนด้วยเจอกัน 5:00 พรุ่งนี้มีไลฟ์ด้วยมีไลฟ์ของพวกแก๊ง4กุมารครับพรุ่งนี้ไลฟ์ออฟฟิเชียลนะครับเข้าไปด้วยได้ไหมครับพี่เหนือเฮ้ยไม่ใช่4กุมารนี่น้องเจ้าน้องเจ้าอยู่ลอนดอนไม่ใช่หรอน้องเจ้าจะกลับมาหรอก็นี่เดี๋ยวเป็นเจ้าให้ไงครับต้องไปถามพี่เฮงนะต้องไปถามพี่เฮงนะก็ให้เป็นก่อนเดี๋ยวพอเขากลับมาก็ให้เขาเป็นเหมือนเดิมไงฝากแอบลงรักวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมเจอกัน EP 10นะครับคนมันไม่ให้ฉันไปจะไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีไลฟ์น่าจะตอนรอ official ประกาศนะครับทุกคนรอเดาครับวันนี้ผมกับน้องข้าวเจ้าต้องขอตัวไปก่อนนะไม่เลยเหรอผมว่าต้องมีสักครั้งที่แบบว่าข้าวเจ้ากับพี่โซมาแข่งกันเป็นข้าวเจ้าผมขอดูคอนเทนต์นี้ครั้งหนึ่งออกมาได้แล้วเลิกเป็นข้าวเจ้าได้แล้วโอ้ยปวดหัวเนี่ยทุกคนไปเรียกร้องทุกคนไปเรียกร้องในช่อง Idol Factory บอกว่าให้พี่โซไปอยู่ไลฟ์ด้วยทุกคนไปพูดถ้าทุกคนไปพูดฉันจะได้ไปเข้าใจไหมถ้าทุกคนไม่พูดฉันก็จะไม่ได้ไปสักที okay. ไปบอกช่องแบตเตอรี่บอกว่าต้องมีฉันเป็นข้าวเจ้าเออมั่นใจชอบอ่ะโอเคครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายฮะซุปพี่โซสวัสดีครับบ๊ายบายข้าวเจ้าค่ะข้าวเจ้าไม่ใช่พี่โซค่ะข้าวเจ้าข้าวเจ้าเวอร์ชันพี่โซครับบ๊ายบายนะครับไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับเจ้าไปก่อนนะโต๊ะต่อเจ้าด้วยโต๊ะอยู่ไหนโต๊ะอยู่ในใจผมว้ายปิดนะรำคาญปิดเลยสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับกดไวมากเอาละครับทุกคนวันนี้เรียกได้ว่าสปอยกันหมดเปลือกเลยเอาละครับฝันดีนะครับทุกคนวันนี้พอแค่นี้ครับรีบนอนนะครับคนเก่งทุกคนฝันดีครับฝันดีครับ